คุณเคยสงสัยไหมว่าระหว่างน้ำกับลาวาเนี่ยอะไรมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ากันนะฮะของเหลวในเกมเนี้ยเอ้ยบนโลกใบนี้มันก็มีอยู่2อย่างมันก็จะมีน้ำกับลาวาใช่ไหมเคยสงสัยไหมล่ะครับว่าเนี่ยถ้าไอ้สองอย่างเนี้ยมันเคลื่อนที่อ่ะมันเคลื่อนที่แล้วแบบสมมติว่าเอาสองอย่างเนี้ยมาแข่งกันว่าน้ำกับลาวาอะไรมันจะไหลได้เร็วกว่ากันนึกออกไหมคือแบบไหลเร็วอ่ะนะครับทำความเร็วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคลิปนี้มีคำตอบครับมามีคำตอบทุกคนนี่ฮะนี่คุณผู้ชมและนี่ก็คือการแข่งขันระหว่างน้ำกับลาวานะครับแข่งขันยังไงนะครับอธิบายก่อนก็คือไอ้ตรงเนี้ยฮะไอ้ตรงหลุมตรงเนี้ยนี่ที่ผมทำพื้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นชัยนะครับเป็นเส้นชัยนั่นเองก็จะมาวัดความเร็วกันนะครับการซิกแซกอะไรเงี้ยทุกคนว่ามันไหลได้เร็วขนาดไหนและอะไรจะเร็วกว่ากันระหว่างน้ำกับลาวานะครับประมาณนี้ซึ่งตอนเนี้ยนักแข่งนะครับนักแข่ง2ท่านเนี่ยได้ประจำที่แล้วนะฮะซึ่งอยู่ข้างบนของเรานี่เองนี่นะครับอยู่ข้างบนนี้นะโอเคนะครับเราก็จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะฮะเรามาเชียร์กันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ฝั่งไหนนะครับระหว่างน้ำกับฝั่งลาวานะครับส่วนผมเหรอก็เชียร์ทั้งคู่อ่ะก็สู้ๆแล้วกันนะฮะโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มการแข่งขันแล้วนะฮะว่าใครจะชนะนะครับ1 2 3ไปเอาละฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวลาวาเป็นฝ่ายชนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god เอาแล้วทำไมน้ำมันช้าแบบนี้ล่ะโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับสรุปผลออกมาแล้วก็คือลาวาเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่าไหลได้เร็วมากเลยนะครับไหลเร็วกว่าน้ำอีกเนี่ยน้ำก็ผมคิดว่าน้ำน่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะเลยแบบว่าหมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะแล้วก็ไม่ไหลต่อแล้วนะฮะโอเคผมเข้าใจแล้วว่าเขาเหนื่อยนะครับเขาน่าจะเหนื่อยมามากพอแล้วก็ให้เขาได้พักผ่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับโอเคคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ